ใจรักษาไว้ตลอดความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันแรม12ค่ำเดือน11ก็มาพบกับสาธุชนเป็นปกติ18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณถึง20นาฬิกาขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมเผยแผ่ธรรมกับดีดีทีวีของเราด้วยการบริจาคเป็นปัจจัยตามกำลังศรัทธาท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์สามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-219-5154 02-219-5157 ถึง58 098-341-5730-1 ได้ทุกวันในเวลาทำการขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในวันนี้เป็นวันจัดงานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกและมีการบวชเนกขัมมะ3วัน3คืนเป็นวันแรกงานนี้จัดขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-719-3078หรือ
0935499251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนวันที่9หลังจากถวายผ้ากฐินแล้วมีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดสามชุกสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์089-000-8462หรือ097-387-2452วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีร่วมสร้างอุโบสถในวันที่19-20ตุลาคมญาติโยมใครจะร่วมบุญโทรศัพท์สอบถามที่พระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรที่หมายเลข0817220543วัดไตรสิกขาทลามลตารามของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครจัดถวายผ้ากฐินเช่นเดียวกันในวันที่19-20ตุลาคมญาติโยมที่จะร่วมบุญโทรศัพท์สอบถามที่0980359690หรือ0992493444วัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถท่านใดจะร่วมบุญกับวัดอารามมงคลซึ่งจะจัดถวายผ้ากฐินในวันที่19-20ตุลาคมเช่นกันโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด0840344606เป็นเบอร์พร้อมเพย์ในตัวด้วยนะโยมนะวัดป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จัดถวายผ้ากฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่19ตุลาคมญาติโยมท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดป่าอาเจียงก็ขอเชิญได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวัดป่าอาเจียงนั้นเป็นวัดที่อนุรักษ์การเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมไว้เป็นจำนวนมากนะใครจะร่วมบุญก็ขอเชิญได้วัดยายร่มจัดถวายผ้ากฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ท่านใดจะร่วมบุญสามารถเดินทางไปร่วมบุญกันได้ที่วัดใหญ่ร่มจัดถวายผ้ากฐินวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะโยมนะเวลา10นาฬิกาวัดป่าศรีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีเจ้าคุณโซล่าเซลล์ที่เรารู้จักท่านสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยจะทราบกันดีดีทีวีนั้นนำมาประกาศญาติโยมไปร่วมบุญกฐินปีนี้20ตุลาคมนะใครจะร่วมบุญก็ไปเดินทางไปร่วมงานกันได้และการสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมรอศรัทธาสาธุชนได้มีส่วนร่วมสร้างบารมีไปพร้อมกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาธารเจ้าวาดวัดศรีสุดารามญาติโยมท่านเป็นผู้นำบุญใหญ่มาให้พวกเรานะใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-833-3353วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปีนี้จัดงานกฐินสามัคคีระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนญาติโยมสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์089-840-4968และในปีหน้าวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดงานบุญฉลองอุโบสถมีงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะโยมนะ18-28มกราคม2568ด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าในรายละเอียดกันขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมบุญสร้างอุโบสถ
วัดจันสุขอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะโยมนะใครจะร่วมบุญสอบถามไปที่ท่านเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยพระครูธรรมธรสัมพันธ์0819170223หรือ0949054697ครูบาตุ้มวัดป่าอาศิรวาสจัดงานบุญกฐินวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนท่านใดจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดที่0624529777อนุโมทนาสาธุนี่ก็เป็นข่าวงานบุญที่แจ้งให้กับสาธุชนมีส่วนร่วมกันหลายๆท่านนะโยมนะสะดวกที่ไหนก็ร่วมบุญกันที่นั่นเอาละได้เวลาของตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์แล้ววิทยากรในรายการท่านพร้อมที่จะมาพูดคุยและให้สิ่งที่ดีๆกับพวกเราขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดในความเคารพอย่างสูงยิ่งเพราะความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่ร้อยญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้การนมัสการพระอาจารย์ประดงฤทธิ์บุรกิจโตครับสาธุครับอาจารย์พระครูครับท่านพระครูนิมนต์มีข่าวสารการบุญอะไรจะแจ้งกับญาติโยมก่อนนิมนต์เลยครับทำงานบุญก่อนครับงานบุญในวันนี้เดี๋ยวค่อยไปงานอย่างอื่นต่อวันนี้ก็ถือว่าใกล้ออกพรรษาแล้ววันนี้14แล้วครับอีก3วันก็ออกพรรษาภาษาอีสานว่าออกพรรษาลาพระเจ้าจะลาไปไหนโยมไม่ต้องลาไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันเด้อโยมเด้อเป็นคำพูดของญาติโยมแถวอีสานออกพรรษาลาพระเจ้าลาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่3วันออกพรรษาภาวนาออกพรรษาแล้วก็วันที่18ก็ตักบาตรเทโวทั่วไทยแล้วก็งานก็วัดป่ายะธรรมถ้ำป่าหม้อก็มีงานวันที่18 19นะครับหินแรกของทุกปีฮะฟังเทศสวดแจ้งครับกระบอกกระถินปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาช่วยวัดป่าจริยธรรมสร้างมหาอุโบสถนี้เสร็จ ช่วยกันหน่อยครับส่วนนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักก็คือเน้นฟังธรรมหรอก อันนั้นเป็นหลักอยู่แล้วแสดงธรรมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงสว่างถึง 3-4 โมงเนี่ยครับไปทอดส่วนจะเป็นบรรดาญาติโยมก็ช่วยกันแล้วก็ทางวัดศรีดวงก็วันที่2 3ก็เป็นกฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่การเนื้อเบื่อปลาครับฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงเย็นถึงสว่างอืมครับทราบเก่าอาจารย์จะลงมาด้วยเปล่าอันนี้เดี๋ยวปรึกษาคนขับรถก่อนจะไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็ไปครับอาจารย์ครับถ้าไปก็ต้องไปสองที่เลยงั้นครับอือไปก็วันที่สองที่สามครับก็คือมีเทศคือว่ากฐินสามัคคีสมทบทุนฉลองบัวสดครับปกติก็จะสมทบคุณสร้างสมทบทุนสร้างอันนี้เราทำเสร็จแล้ววิสงกามาสีมาก็ปักแล้วแล้วก็สวดถอนก็สวดแล้วบวชพระก็ได้บวชถึง29รูปแล้วครับอันนี้ก็ต่อเติมข้างล่างก็คือใต้โบสถ์เหมือนสร้างโบสถ์ได้ศาลาเนี่ยอาจารย์อืมครับผมข้างล่างใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะอาจารย์ความกว้างก็เกือบ30 26โอ้โหยาว32ถือว่ากว้างใหญ่มากเลยครับแต่มันจุคนได้ถ้าเกิดนั่งเก้าอี้ก็ประมาณ400อ่ะครับผมแล้วก็ข้างบนก็เป็นอุโบสถแล้วก็มีวิหารคดครับที่ต่อเติมเสริมแต่งให้มันเกิดประโยชน์ทำคือว่าคิดให้มันเกิดประโยชน์เวลาช่วงพระคุณญาติโยมก็เอาลูก
ลูกหลานไปบวชก็ได้มีได้นั่งข้างบนในนั่งเมื่อกี้ก็บวชเห็นประโยชน์บวชพระเจริญพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10บวชไปเท่าไหร่23ลูกครับพ่อนาคแม่นาคก็นั่งเต็มอ้อมวิหารคดครับข้างล่างก็ได้พระอาศัยได้แล้วก็ยังมาเข้าห้องน้ำได้เพราะนั่นคือเราสร้างให้เกิดประโยชน์ประหยัดครับแล้วก็พระทำเองเรียกว่า two in one ครับสร้างโบสถ์ให้ประโยชน์ส่วนที่เราทำไม่ได้ก็ส่วนสูงๆใหญ่ๆก็ให้ช่างเขาทำส่วนที่เราทำได้คือเราก็ทำอย่างพื้นอย่างตั้งแต่ใต้ดินขึ้นมาสู่ดินแล้วก็สู่คานสู่เสาเข็มสู่อะไรต่างๆเนี่ยให้วิศวะเข้ามาจัดการมาประเมินว่าเท่าไหร่ฮะเขาก็ตีว่า20กว่าล้านครับ20กว่า20กับ30เขาจะบอกค่าปูนตะเต็งนี้240ค่าแรงเท่านี้อะไรต่างๆประมาณนั้นครับแล้วคือแต่เราทำเองเราจะรู้ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็กำลังพระปริวาสกำลังญาติโยมชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเทปูนบ้างอะไรบ้างมันก็ลดประหยัดเหมือนพื้นที่ที่ใดก็ตามวัดใดก็ตามจังหวัดใดก็ตามที่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะลดได้ประโยชน์มหาศาลเดี๋ยวนี้มีคนมาสร้างกระแสนะอาจารย์ครับพระสงฆ์สร้างอะไรกันใหญ่โตเสียเงินเสียทองญาติโยมอาจารย์จะว่ายังไงมีคนออกมาพูดกันดังด้วยนะตอนนี้อาจารย์จะค่อยว่าทีหลังว่าทีหลังใช่ไหมครับนี่ว่าไปการสร้างคือมันขึ้นอยู่กับชาวบ้านเขาครับคือชาวบ้านเขาพึงพอใจ ถ้าใครที่เป็นเจ้าวาดหรือใครไม่เป็นเจ้าวาดก็อาจจะพูดได้อยู่เหมือนกับอาจารย์อย่างพูดอย่างอาจารย์น่ะครับอาจารย์ประหลัดตรงนี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดฮะขนาดมีสวนป่าแค่นี้ยังมีความรู้สึกแค่นี้เฮ้ยมันทำไมยากขนาดนี้ถ้าเราเป็นวัดปุ๊บมันต้องวิ่งเรื่องวัดเรื่องวาวัดยังไงวิ่งเข้าวิ่งออกจะเป็นวัดได้เป็นสำนักสงฆ์ได้สร้างได้โอ้โหขั้นตอนมากมายถ้าเราไปพูดใหญ่ๆไม่มีสัมมาคารวะนี่ที่ห้าปีก็ไม่ได้ครับจริงๆถ้าพูดใหญ่ไปเลยพูดใหญ่ไปเลยทำไมไม่ได้ติดได้ตั้งไหนไปขดองไม่ห้าปีนะ10ปีก็ไม่ได้ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าสัมมาวาจาหน่อยก็ปีเดียวปีสองปีก็ได้ครับมันมีแต่เรื่องว่านี่คือประเทศไทยนะแล้วการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็จะทำยังไงกับญาติโยมชาวบ้านที่อยู่ติดวัดพระเจ้าประสงค์ก็ต้องเป็นหลักเป็นแกนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ญาติโยมทั้งพูดยังไงวันพระ15ข้ามโยมมาเทปูนนะครับโยมบางวัดเนี่ยโยมก็ทำเองพระแค่นั่งให้เป็นประธานเฉยญาติโยมก็มากันเป็นร้อยเด็กเยาวชนมาบ้างมาเป็นความประสงค์ของญาติโยมครับเพราะว่าหนึ่งทั่วบ้านบางวัดน่ะญาติโยมเขามี500หลังคาหรือ1,000หลังคาเนี่ยมีกำลังศาลาที่เขาสร้างมันต้องใหญ่เวลาวันพระใหญ่ๆน่ะมันเต็มศาลาครับผู้คนจำนวนมากๆใช่ไหมครับ5,000หลังคาประชากรเนี่ยอย่างน้อยหลังคาหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า4คนขึ้นต้นไป4คนเพราะนั้นคือชาวบ้านเขาเกิดนี่เขาโตนี่เขาตายนี่กระดูกก็อยู่ข้างรั้วข้างธาตุครับบางทีเนี่ยเจ้าวาดอย่างเราเป็นพระไทยเนี่ยอยู่ภาคกลางแล้วไปอยู่อีสานเนี่ยเขามีเอาแม้แต่ต้นไม้บางต้นเราจะไปตัดก็ไม่ได้เลยว่าต้องประชุมประชาคมก่อนนะครับบางทีเนี่ยพระที่อยู่ไปแต่บางทีเนี่ยดีนะหนึ่งห้ามโยมเอาเหล้ามากินในวัดห้ามโยมนั่นนี่ต่างๆแต่พระนี่ดีนะพระเป็นฉันข้าวคาบเดียวพร้อมวัดสวดมนต์เช้าเย็นปัดกวาดศาลาในเอี่ยมแต่ก็โดนโยมไล่ทำไมล่ะเพราะว่าเกินไปประเทศไทยเพราะที่นี่ประเทศไทยไงอาจารย์ครับเกินไปคือว่าจะทำประเพณีน่ะโยมก็ทำมานานแล้วท่านมาจากไหนมาถามว่าท่านมาจากไหน
บางทีก็ท่านก็อยากคิดแต่เมื่อถ้าท่านก็คือมีสปิริตคือเมื่อสอนไม่ได้ก็ต้องไปเหมือนพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ประวัติอ่านประวัติพุทธประวัติไม่เคยไปไอ้แม่น้ําคงคายนะแค่ไปยืนแล้วก็หนีไปเลยไม่ได้ไปสอนคนแถวนั้นเพราะว่าคนทิฏฐิมานะเยอะหนึ่งคือก็ต้องหลบต้องหนีไปนั่นคือบางที่เนี่ยย้ายธาตุที่ก็ใส่กระดูกดิไปทุบนี่โอ้ยังเป็นเรื่องนะครับโดนชาวบ้านยกกันมาขยงนิมนต์นั่นมาจากไหนไปที่นั่นนะคล้ายๆกับว่าจะไปลบหลู่ทำลายวัฒนธรรมประเพณีของเขาอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ศาลไอ้ศาลว่าไอ้ศาลเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี่อยู่ในวัดน่ะอยู่มาประมาณทั้ง50ปีละวันเนี้ยอันนี้เขาพระองค์นี้ก็เริ่มดีหน่อยไปอยู่พาปฏิบัติธรรมไปมาก็อยากย้ายศาลนี้ออกจากวัดครับโยมก็ประชาคมเลยท่านถามว่าท่านมาก่อนหรือศาลมาก่อนโดนทัวร์ลงประชาคมออกนะคือเมื่อเสียงเมื่อยกมือเสียงแพ้มันก็ต้องสัมไอ้ก็เรียกว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเดินหนีอ่ะครับจะไปกัดฟันสู้เราบินทบาทกับชาวบ้านเราจะไปสู้กับชาวบ้านมันก็ไม่ได้หรอกแต่เอาตำรวจผู้ใหญ่เอานายอำเภอเอาตำรวจมาชนะก็อยู่ไม่ได้ครับคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอันนี้เป็นเรื่องภายในครับว่ากันไปภายในอันนี้ภายนอกนะครับใครที่พูดดีๆแล้วมาลองมาเป็นเจ้าวาดดูเดี๋ยวเขาจะบวชอยู่นะเห็นว่าเขาจะบวชอยู่นะครับอาจารย์นะจะบวชก็ไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์พอได้อยู่ถ้าจะมาอยู่เป็นสร้างวัดสร้างวาเนี่ยไม่ได้แล้วนั่นคืออย่างผมเนี่ยแต่ยังเนี่ยวัดศรีระวงเนี่ยกฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาเนี่ยใช้เวลา5ปีนะครับครับไม่ได้หักขนาดผมเนี่ยคำพูดคำจาอาจารย์ก็เห็นอาจจะปวดโหดด้วยก็ยังต้องซอฟลงอ่ะครับมันคือว่าเรามาคนเดียวอ่ะแล้วชาวบ้านก็อยู่กันเป็นพี่น้องต่างๆแล้วก็ค่อยปรับคณะแล้วก็ปรับยังไงเอาธรรมะเข้าลงไปใส่นะคือประเพณีแล้วก็โยมก็เห็นดีด้วยครับนั่นคือการหนึ่งวัดวันที่สองสามก็คือโยมก็เข้าใจปรับเปลี่ยนมาสร้างโรงทานยังไงเลี้ยงคนยังไงเป็นงานวัดกลางคืนก็มีโรงทานกินกันทั้งคืนเพื่อไงไปน้ำชากาแฟฟังเทศก็ฟังไปคนกินก็กินไปข้าวกี่ก็ปิ้งไปนั่นคืองานวัดถ้าเราจะไปว่าโอ้เอาข้าวราดแกงแล้วก็ฟังเทศอย่างเดียวเลยก็มันก็ได้อยู่แต่ก็ได้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเด็กก็เยาวชนจะไม่ได้นั่นคือเนี่ยคืออย่างวัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้อก็ยังเขาจะมีจัดตักบาตรเทโวเสร็จแล้วก็มีบุญกฐินก็คือบางอย่างเนี่ยคือความคิดของเจ้าว่าก็ต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับสังคมแบบว่าให้มันถูกทำถูกต้องถูกทำแล้วก็ค่อยปรับไปโยมก็คอยตามแล้วทุกที่ทุกอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ส่งเสริมมีทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยถูกต้องเรื่องพระธรรมพระวินัยกฐินต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็เสร็จงานนี้ก็ฝากไว้งานอีกนึงก็คืองานเจริญบัวสดครับแต่ก็ไม่เหมือนใครเท่าไหร่ก็เราก็จัดงานปฏิบัติธรรมสัก5วันมีการฟังเทศมีการฟังธรรมไม่ใช่ว่าจะมาพุทธาภิเษกกันตลอดคือก็นิดหน่อยก็คือแล้วก็มีการบรรยายธรรมจนสว่างการเงินก็เราก็ยกไก่อย่างปีที่แล้วเราไปที่พระธาตุนาดูลปีนี้ขอแรงขอใจอาจารย์มาที่มงคลหนึ่งวงมารวมกันที่วัดศรีหนึ่งวงอาจารย์มาลงฤทธิ์ด้วยครับครับก็มาบรรยายธรรมครับมาบรรยายธรรมฟังเทศก็จะมีการถ่ายทอดสดใช OB ใช้กล้องหลายตัวแล้วก็ใช้จอไอ้ LED เนี่ยครับหลายมุมที่เพราะว่าโยมก็ถ้าเรา2,600 คนก็ข้างบนได้400ข้างล่างได้400บริเวณก็ให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปบรรยากาศอันนี้ในการฟังธรรมแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ต่างในประเทศและต่างประเทศก็ได้ชมได้ดูคือการมิติการฉลองโบสถ์แบบใช้ธรรมะเป็นนำทางนะไม่ได้ใช้มหรสพงบงานไม่ได้ใช้กิจกรรมต่างๆที่มันนอกเหนือจากครับจากเพราะว่าเรามาสายนี้แล้วอาจารย์
เรามาสายธรรมะมีสายไอ้เทศนั่นเทศนี่จัดธรรมะสัญจรเคลื่อนที่แล้วเราจะไปเราทำอย่างนี้ไปแล้วก็หมู่คณะที่มามันก็ต้องไปด้วยกันได้ไงครูบาอาจารย์ก็งานมีทั้งหมด10วันมีการ11วันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นเกินมาคำหนึ่งว่าถ้าเราไปวันเดินทางวันศุกร์วันเสาร์เป็นงานวันอาทิตย์เดินทางกลับก็เลยว่าก็เลยเลื่อนมาอีกวันหนึ่งปกติ10วันเป็น11วันแล้วก็จะงานจะมากจะน้อยก็เพราะเราทำงานอย่างนี้มาบ่อยงานปฏิบัติธรรมวันพ่อก็จัดมา10วันปริวัติ10วันปีละ 2-3 ครั้งมันก็เข้าใจระบบญาติโยมก็เข้าใจระบบแต่วัดใดที่ไม่เคยจัดแบบ10วันเนี่ยโอ้ทำไมเยอะเกินแต่ธรรมศรีวงศ์ก็เราทำมาแล้วก็อาศัยสภาพุทธบริษัทจิตอาสาพระประชานิคมเนี่ยมาช่วยกันครับจิตอาสาขายดอกไม้ทูบเทียนมาช่วยงานช่วยงานอะไรที่ทำได้ก็ช่วยกันครับแบ่งเบาภาระมาก็มีโยมภาวนาไปแล้วอ่ะฉันจะมาช่วยสามวันฉันจะมาช่วยตลอดงานครับคือไม่ใช่ปกติงานวัดก็คือบางที่เราเห็นจะเฉพาะมีแต่ชาวบ้านที่คณะกรรมการขึ้นมาแต่นี้เราแบบเป็นภาคีเพื่อข่ายหลายๆจังหวัดมีโอกาสมาช่วยกันขายดอกไม้ทูบเทียนอยู่ตำแหน่งใดก็ตามช่วยกันทำลงทานต่างๆที่เราไปกันนะนี่คือเป็นภาพแห่งชาวพุทธที่เราได้ทำมาหลายภาคจะเป็นภาคอีสานภาคกลางคือบอกครูบาต้นบอกว่าสุพรรณบุรีก็นิมนต์นะครับกาญจนบุรีจังหวัดตราดหลวงพ่อจังหวัดตราดก็จะมาอยู่อืมครับเดี๋ยวน้ำเผื่ออาจารย์ยอดก็มาอาจารย์สมภพล่ะอาจารย์พบก็มาวันที่18ครับเพราะนั้นคือเราเนี้ยคือเราขึ้นภาพแม้แต่มีมหรสพงบงานก็จริงอยู่อย่างมีสาวน้อยมีอะไรต่างเนี่ยเขาถามว่าเอาขึ้นป้ายใส่ไปบอกไม่ขึ้นหรอกแต่จะขึ้นต่างหากอันนี้เราจะขึ้นแบบรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราครับห้ามมาให้แปะมาไอ้คือเรามาสายนี้แล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเกจิอาจารย์ต่างๆเราก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเรามาเดินทางมาสายนี้ตั้งแต่ผมบวชมานะบวชมาที่ฟังธรรมะอาจารย์สมภพตั้งแต่พรรษา2จนมาปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุมงคลผมอยู่จังหวัดตราดอยู่จังหวัดตราดเนี่ยผมจะมีวิชาเยอะนะเขมรจังหวัดตราดมันอยู่ติดกันครับเราเรียนวิชาอาคมต่างๆเนี่ยก็ได้เรียนอยู่แต่ผมละทิ้งหมดตั้งแต่บวชท่านแต่บวชแล้วเราได้มาฟังครูบาอาจารย์อาจารย์ต้นเข้ามาดูท่านสรายุทธครับนมัสการครับผมวันนั้นนมัสการครับนิมนต์นะครับวันที่ไปเรียกชื่อท่านเลยมาเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้สองรถบัสนะครับสองรถบัสปันบุรียังไงก็เผื่อไปสวนป่าบ้างเด้อท่านพระอาจารย์สรายุทธสวนป่าเนี่ยรถตู้ไปก็ได้รถตู้ดีกว่ารถบัสไม่มีที่จอดทั้งสองตู้ครับเหมือนไปไหนฮะที่ไปเหมือนไปอุบลนะเอาสองตู้ไปได้ครับใช่วัดพิโสวัดพิโสรามครับแล้วก็นิมนต์อาจารย์ต้นนิมนต์อาจารย์ที่อยู่กาญจนบุรีเพราะว่าเราก็ไปก็จะได้แสดงธรรมหมดครับนิมนต์แสดงธรรมหมดการสวดในพุทธวิเศษก็สวดเอาไว้พักครึ่งเวลาองค์นี้ลงแล้วก็อาจจะน้อยนึงอ๋อมีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาคือให้มาให้ยอมตื่นมั้งครับมันก็ยอมสวดอิติปิโสเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คือว่ากิจกรรมเรียกว่าสอดแจ้งหรือสว่างทำยังไงให้มันอยู่ได้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าก็มีกิจกรรมต่อเนื่องถ้าจะฟังเทศแบบธรรมะจ๋าๆเลยก็กรรมฐานก็จะพากันหลับหมดครับนั่นก็คือว่าวันที่18ถึง28มกราก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่สายแสดงธรรมสายเทศก่อนนิมนต์นะครับพระแล้วก็ช่วยกันในได้เทศ
ราะว่าทำโบสถ์เนี่ยข้างล่างก็คือเป็นสถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อบวชเสร็จศาลานี้เสร็จก็จะได้เข้าคอร์สกรรมฐานเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีเรืองวงศ์เป็นแห่งที่3ของจังหวัดเลยนะครับได้ใบแต่งตั้งได้พัดได้รางวัลต่างๆเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแบบรูปแบบเหมือนวัดป่าจะทำเลยนี่ภาพนี้เป็นภาพวันที่สวดทักษิณมิตรใช่ไหมเนี่ยพระอาจารย์ครับครับที่วัดเขาวัดป่าเขาสนามชัยมาก็อาจารย์มหาป๊อดแล้วก็วัดป่าเขาสนามชัยครูบาอาจารย์หลายวัดครับครูบาอาจารย์สายบริใหญ่กับนี่เขาเรียกเป็นการชี้จุดของนิมิตเขตสีมาแล้วก็ทักครับตั้งส่วนตั้งแต่เที่ยงวันน่ะตั้งแต่ห้าโมงตั้งห้าโมงเช้าอ่ะครับมันจะมาเที่ยงมันจะมาเที่ยงคืนใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะไม่ได้มาสวดสองชั่วโมงเสร็จนะใช้เวลานานเพื่อนก็สวดเต็มที่แล้วก็องค์สวดก็มีทีละสามทีละสี่คือแบ่งเป็นสองชุดองค์ไหนเมื่อยก็พักแล้วก็เดินไปไหนคือว่าเหมือนกับทำตารางในตารางหมักฮอตเรียกว่าเตียงอ่ะเตียงหนึ่งเตียงหนึ่งเดินตั้งแต่อันนี้เป็นพิธีทักนิมิตนะโยมเขาเรียกทักนิมิตนะทักนิมิตอันนี้ครั้งนี้มีตั้งแต่ข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยสวดตั้งแต่ยังไม่ได้ทำกั้นอะไรเลยครับไม่ได้กั้นห้องอะไรต่างครูบาอาจารย์บอกอย่าเพิ่งกั้นอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งอะไรเลยคือให้มันโล่งๆไว้ก่อนครับพี่เหล่านี้ญาติโยมจะไม่ค่อยเห็นกันนะอาจารย์ไม่ค่อยจะรู้กันหรอกครับทั่วๆภาษาโนพันเตนะครับผมมีหินเป็นนิมิตไปกับไปไปบางทีรอบที่ผิดก็ต้องมาสวดซ้ำอีกรอบบางทีทุติตตินะครับหนึ่งรอบไปแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งเพื่อความแม่นยำให้มั่นเลยให้มั่นใจเลยว่างั้นมั่นให้มั่นเลยครับครับมันก็คือครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์มหาป้อกับเรียนทำ7ประโยคครับว่าแล้วก็เรียนบาลีใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์ในองค์ก็9ประโยคเปิ้นมาจากหลายวัดมาจากในหาดใหญ่บ้างครับเพิ่นก็อยากสงสัยตรงไหนก็สอบถามแล้วก็คือเราเป็นเหมือนเราเป็นเสขะบุคคลนะเนาะต้องศึกษาแต่เพิ่นศึกษาแล้วเพิ่นไปเรียนทั้งพม่าทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งอินเดียต่างๆเพิ่นก็แต่พระเราเนี่ยคือศึกษาเนี่ยเพิ่นก็ไม่ได้ยกตนข่มท่านนะครับครับเพิ่นจะแน่นด้วยข้อมูลเพิ่นจะยกบาลีมาก่อนอธิบายให้เราฟังครับนั่นคือผู้ที่ศึกษาจริงๆเหมือนกับเพื่อนเป็นพระวินัยก็คือเหมือนกับถ้าเป็นทางโลกเรียนนิติศาสตร์อ่ะทุกอักษรน่ะต้องถูกหมดทางสงฆ์ก็คือวินัยทรวินัยทรครับเรียนกันจริงอย่างตอนนี้ก็ที่ชัยภูมิก็วัดไอ้พระธาตุหนอง 30,000 มีอยู่ประมาณ30รูป40รูปเรียนกันเพราะนั้นคือครูบาอาจารย์ก็ทำให้เต็มที่ตรวจข้างล่างตรวจกลับไปกลับมาแล้วกลับมารอบสุดท้ายมารอบนี้แล้วก็ขึ้นโบสถ์ครับก็ถือว่าแต่เราก็ทำครูบาอาจารย์อย่างพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเลยก็เพิ่งจะยอมรับละแล้วก็มาเป็นญาติโยมก็ต้องอยู่นอกเขตเวลาทักต้องอยู่นอกเขตยืนนอกเขตเขตสีมาก็คือวันที่18ถึง28มกราคมนะครับกับนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ถือว่าช่วงฤดูไม่ร้อนไม่หนาวพอดีเหมือนเราไปที่พระไอ้ถามว่าไอ้วันเดียวกัน18ถึง20 18 19มกราคมที่ไปพระธาตุนาดูนเนี่ยที่จังหวัดเลยหนาวกว่านะครับอาจารย์หนาวกว่าหนาวกว่านะเช้าเนี่ยคือบิณฑบาตเนี่ยมีหมอกระยะ100เมตรนี่มองไม่เห็นกันมองไม่เห็นรถด้วยนะรถต้องเปิดไฟเพราะว่ามันเป็นจังหวัดเลยก็คือฉายามีสัญญานามว่าทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามครับบอกไม่งามสามฤดูเพราะนั้นคือก็เอาช่วงมกราแล้วก็ไม่ตรงกับตรุษจีนถ้าตรงตรุษจีนนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นน่ะเดินทางมาไม่ได้อย่างพระผู้ใหญ่ฮะอย่างจังหวัดตราดเนี่ยหลวงพ่อจังหวัดก็มาไม่ได้ต้อง
พอมีกิจมีอะไรต่างๆเพราะว่าต้องไปงานเพราะจังหวัดตากเขาจะมีฉลองโบสถ์อย่างน้อย3โบสถ์4โบสถ์ไงอ๋อเยอะครับครับครับเยอะเยอะปีนึงก็3โบสถ์4โบสถ์ไม่ได้ขาดครับครับแล้วก็ต้องไปอย่างน้อยเป็นประธานเป็นจังหวัดครับเมื่อกี้ช่วงนี้ไม่ตรงครับเพื่อนก็อาจจะมาได้เห็นก็คือเราเสร็จจากภารกิจตัวนี้เราก็สามารถที่จะได้ไปช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนาอันนี้ก็2งานเนาะวันที่2 3แล้วก็วันที่18 10 18ถึง28มกราคมงานอุปฉลองอุโบสถปีหน้าปีหน้าส่วนงาน5ไอ้4 5ธันวาก็จัดเหมือนเดิมจัดที่ลานธรรมจัดไม่เฉพาะในงานแล้วก็งานปริวาสก็จะดรอปไปปีนึงพูดถึง4 5ธันวาแล้วอาจารย์ผมจะพาอาจารย์คุยเรื่องนี้แหละวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันท้ายวันวันมหานวมินทระวันนวมินมหาราชครับวันนวมินมหาราชวันนี้นะครับวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้วันชดเชยเมื่อวานนี้อาจารย์ครับเมื่อถึงวันดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยวันคล้ายวันสวรรคตแล้วต้องพระอาจารย์เองต้องพูดนะฮะให้ญาติโยมเราเนี่ยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำไมเราต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพราะอะไรจำเป็นไหมต้องมารำลึกถึงอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทำไมจำเป็นเพราะว่าถ้าเราเกิดมาอย่างยุคอย่างไอ้กับผมอาตมาภาพอาจารย์ก็ดีนะก็เกิดมาก็เห็นเห็นท่านละครับท่านทรงงานทำงานภาษาบ้านๆได้ป่ะทำงานใช่ภาษาทรงงานไปทุกคือในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกตารางเมตรอ่ะครับเกือบทุกตารางวาเนี่ยท่านไปหมดบำรุงเรียกบำบัดทุกรูสุขไปเห็นสภาพยังถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็อย่างน้ำท่วมเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วแหละครับดูว่าจำเป็นต้องย้ายคนไหมหรือว่าคือปัญหาเนี่ยคือว่าต้องใช้หลักของญาติโยมต้องเพื่อนก็ทิ้งสุดท้ายมาไว้มาเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาแต่เราไม่เข้าถึงไม่เข้าไปดูเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้หรอกส่งเงินไปให้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นคือเราต้องดำเนินนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่อย่างปีนี้เนี่ยผมก็ได้นั่งดูข่าวว่าในหลวงพระองค์ก็ได้บำเพ็ญกุศลตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วก็ได้ดูประวัติฝนหลวงฝนหลวงนี่ก็เพิ่งรู้ว่าหลายประเทศที่มาเอาคนมาศึกษาเอาคนมาศึกษามาดูงานเป็นต้นแบบของโลกไงที่นี่แล้วก็เอาจดนิสิกไปด้วยครับก็เอาไปทำนั่นคือเอาไปทำแล้วก็ผมก็เลยก่อนหน้านี้ผมก็พูดมา 2-3 จัดรายการผมก็พูดไม่ได้รับสายผมก็พูดว่าต้นสายปลายเหตุอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดต่างๆเหล่านี้ที่เราช่วยกันน่ะที่ถุงยางชีพอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราก็ต้องใช้หลักอริยสัจ4เหมือนกันน่ะสาทุกข์มันเกิดทุกข์ขึ้นมาอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยนั่นคือทุกข์แล้วหมู่บ้านนี้มีอยู่น้ำท่วมต่างๆหรือถ้าพูดอีกแนวนึงก็เรียกแนววิชาการเรียกว่าผลมันเกิดแล้วทำไงล่ะเนี่ยสาวหาเหตุสาวไปตอนเนี้ยเริ่มสาวสมุทัยไปดูสมุทัยของมันก็คืออะไรเหตุถ้าเป็นแนวทางรัฐบาลก็ต้องส่งคนไปดูละครับที่มันแบบไหลไหมเนี่ยจำเป็นต้องย้ายบ้านหนีไหมให้หาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้คนอยู่ไหมหาทำเลที่มันดีกว่านี้ไหมควรไหมครับหรือจะเอาไว้ใส่ที่เดิมฮะแล้วก็หาแนวอะไรป้องกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่จะคิดนะครับคือแนวเนี้ยคือสาวแล้วก็มาช่วยกันเหนืออื่นใดแต่ที่ผมเคยฟังในหลวงพูดครั้งเดี๋ยวพระเดชพระคุณเบรกนิดนึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีเข้ามาดูครับกราบถวายความเคารพครับครับผมเมตตาผมดู
ฟังท่านผู้ที่ว่าให้ปลูกต้นไม้ฮะไอ้คนเราต้องตื่นเรื่องของระบบนิเวศวิเวศศาสตร์ขึ้นมาทำไมระบบนิเวศทำไมฝนตกเยอะเขาก็พูดนักวิทยาศาสตร์เขาก็พูดกันว่ามันประเทศโลกเนี่ยมันคือว่าเกิดความมันไม่สมดุลกันครับคนไปทำไอ้ตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากความโลภคนไม่กี่คนนะครับคือให้คนไปอะไรปลูกข้าวโพดทำอาหารสัตว์นู่นนี่นั่นเขาก็หัวล้นไปตัดต้นไม้ต้นเท่าองค์แดงองค์มังกรแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นเท่านิ้วครับผมเหล่านี้เป็นพืชล้มลุกไม่สามารถที่จะอุ้มดินไว้ได้ครับเห็นไหมนั่นแม่น้ำลำคลองก็เป็นแม่น้ำน้ำกาแฟน้ำโอมันตินหมดน้ำโคลนในจังหวัดเลยที่ผมอยู่เนี่ยในคลองแม่น้ำเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังตอนนี้ยังแดงอยู่แล้วเขาก็สูบน้ำจากน้ำแดงๆนะขึ้นไปทำน้ำปลาโอ้โหแล้วก็แล้วก็ไม่มีสระน้ำในวังสะพุงนะไม่มีสระมีแค่อ่างปูนเล็กๆต้องใช้คอรินเท่าไหร่ใช้สารส้มเท่าไหร่ครับแล้วก็ต้องใช้อะไรที่มันทำให้น้ำมันใสอ่ะครับครับแล้วคนเอามากินเอามาดื่มเอามาทำอาหารเอามาอาบครับมันก็เกิดโทษภัยได้มีผลข้างเคียงครับเพราะนั่นคือแต่คนก็ว่า100ปีนะเพิ่งเกิดแล้วย้อนหลังไปตั้ง50ปีคุณตาคุณยายคุณโยมย้อนหลังไปฮะได้อีก100ปีอีก100ปีเนี่ยคนรุ่น70 80เนี่ยถามโยมเนี่ยน้ำในคลองน่ะสมัยก่อนโอ้น้ำในคลองใสมันตาตะกะแตนเลยใสน้ำใสมันตาตะกะแตนครับถ้าเปรียบเทียบตาตะกะแตนเด็กน้อยอาจไม่รู้จักน้ำเหล้าขาวซะนั้นใสหน่อยใสกิ้งเลยใสกิ้งหรือน้ำตาติ่งก็ได้สมัยก่อนน้ำสะอาดบริสุทธิ์แต่สมัยนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็ต้องรัฐภาครัฐคือคนที่เป็นรัฐไม่ใช่ไม่พูดถึงนักการเมืองนะพูดรัฐที่เป็นพวกข้าราชการเป็นนโยบายเราก็ต้องตั้งธงไว้ครับนโยบายที่ในหลวงรัชกาลที่9บนตั้งไว้ที่เป็นสอนมาเนี่ย 4,000 กว่าโครงการครับทำเรื่องสร้างเขื่อนนู่นเขื่อนนี้ต่างๆสร้างเพื่อเก็บกักน้ำไว้แล้วก็สุดท้ายที่เราฟังกันบ่อยๆปลูกสวนครัวรั้วกินได้ปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างครับแล้วก็ยังมีว่าทำไมมันภัยแล้งเยอะแน่พอแล้งแล้วหาน้ำกินไม่ได้สังเกตอาจารย์ฝนตกมาในช่วงหลังไป10กว่าวันเนี่ยตกเยอะแต่เยอะอีกหน่อยนึงจะแล้งน้ำแล้งมันน่ะไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำใช้น้ำประปาไม่มีน้ำประดาไม่มีเพราะฝนตกมาปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่รู้จักว่าแต่เวลามีเงินอ่ะเวลามีเงินทุกวันเนี่ยเอาเงินเข้าธนาคารเนี่ยครับเอาเงินเอาเข้าธนาคารแล้วก็ผูกพร้อมเพย์โอนทางโทรศัพท์ได้ครับบางคนก็ไปซื้อทองซื้ออะไรไว้ซื้อที่ดินไว้แต่เวลามีน้ำทำไมคนไม่รู้จักเอาเก็บน้ำไว้ตรงไหนเนี่ยมันมีปัญหาไม่รู้จักนำทรัพย์นั้นไปสร้างแหล่งน้ำใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำฝนตกมาปุ๊บเนี่ยห่วงน้ำนี่เต็มย่อมน้ำย่อมอยู่ไหลสู่สมุทรสาครครับก็ลงไปสู่แม่น้ำอย่างจังหวัดเลยก็แม่น้ำเลยก็ลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็ลงสู่ทะเลหายหมด ในหลวงพ่นก็สอนไว้ว่า1ธนาคารน้ำใต้ดินครับคิดกันมาโยมคิดกันเป็นไหมโยมทำยังไงธนาคารใต้ดินน่ะทำได้ทุกบ้านใช่ไหมอาจารย์ทุกบ้านแล้วก็มีคนเก่งที่สุดในประเทศไทยก็มีปาดอาจารย์ยักษ์นี่อาจารย์ยักษ์ก็เก่งหลายคนที่เก่งน่ะครับของน้ำใส่ไก่ธนาคารใต้ดินก็คือขุดน้ำผมก็เลยสอนอย่างคนอยู่จังหวัดตราดผมก็สอนไปหลายคนเอาครับตอนนี้จังหวัดตราดมีปัญหาอะไรเพราะว่าปลูกทุเรียนกันเยอะทุเรียนมันดังทุเรียนจังหวัดตราดมันดังขายระดับโลกจีนก็มาซื้อยุโรปก็มาซื้อแล้วก็ปลูกกันน้ำที่เคยมีก็แห้งแก่งสระนี้คนที่คนสระนี้ประมาณ5ไร่10ไร่ส
คนที่ขุดทีหลังขุดประมาณ15ไร่แต่ขุดลึกกว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มีตาแต่มีตีนเออยังไงสามารถเดินได้เออครับไปอยู่ไปสู่สระที่ลึกกว่าอ๋อใครที่จอดน้ำมาดานลึกกว่าก็ไปหาใครอยู่สูงกว่าน้ำก็ไหลไปน้ำเนี่ยมีตามีตีนนะมันไหลได้ตาน้ำมีตาน้ำมันซึมได้มันมีตาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าก็ถ้ามีที่ดินนะแต่ว่า20 ไร่ 30ไร่ยอมก็เอาไม่โคจ้างไม่โคจบลึกๆในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียที่ดินนิดนึงน้ำเก็บน้ำก็จกให้ลึกประมาณสัก 2-3 เมตรน่ะแล้วก็ไม่ให้น้ำฝนตกมาประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยไม่ให้น้ำเนี่ยไม่ให้ไหลไปหาใครเลยอยู่กับเราถ้าอยู่กับเราแล้วก็ขุดแล้วก็สุดท้ายทำรูปหัวใจอ่ะสุดท้ายสุดปลายน้ำเนี่ยให้ลงบ่อสระแล้วก็ขุดไว้มีกี่ไร่แล้วก็ที่10ไร่ก็ขุดสระเท่าไหร่ขุดให้ลึกประมาณไอ้2เมตรไอ้2ช่วงไมโครอ่ะครับผมไมโครมีแขนยาวๆป่ะประมาณ12เมตรแล้วก็ต้องลึกไปอีกให้ถึงหินกาบหินกาบหินกาบมันจะเป็นหินหินกาบเนี่ยคือลงไปมันจะพอขุดขึ้นมาไว้ข้างบนปุ๊บประมาณสักเดือน2เดือนมันก็เป็นดินนะมันก็ซึมน้ำลงไปได้ไงคือน้ำมันสกัดกั้นจากน้ำขุ่นๆก็เป็นน้ำใสแล้วก็เจาะบ่อบาดาลถ้า6เมตรขึ้นมาใช้เติมสระน้ำวันไซตลอดเวลาทฤษฎีนี้ผมก็ดูตั้งแต่โควิดของในหลวงแล้วหลายๆคนเขาก็ทำกันอยู่มันก็ทำให้จากน้ำบางที่เนี่ยจากน้ำเฉอะแฉะมันก็จมดึงลงไปสู่ใต้ดินจริงๆแล้วน้ำที่ไหลนะอาจารย์น้ำที่ไหลท่วมกันนะมันไม่เกินน้ำมันซึมลงไปไม่เกิน 2-3 เมตรฮะเต็มที่ก็3เมตรไม่ว่าอยู่แค่ผิวดินถ้าเราไม่ทำการเจาะขุดลงไปเนี่ยน้ำเหล่านี้มันก็เกิดหายไปหมดครับเพราะว่าสมัยก่อนต้องยอมรับเมื่อ50ปี70ปี100ปีเนี่ยต้นไม้ใหญ่ใจก็เห็นโอ่งแดงแถวอีสานครับก็มีโอ่งแดงอ่ะใหญ่ครับใหญ่มากใหญ่สุรินทร์นะโอ่งแดงโอ่งมังกรใหญ่ๆฮะ 2-3 คนโอบอ่ะครับ2คนโอบ4คนโอบใช่ไม้มะค่าไม้ประยุงไม้ต่างๆไม้ต้นไทรต้นโพต้นไทรได้ใหญ่นะแค่ผมฟังอาจารย์พูดนี่ผมก็ชื่นใจแล้วนะผมได้ยินเนี่ยไม้ต้นใหญ่ๆผมชอบจริงๆมันก็สามารถที่ฝนตกมา1ชั่วโมงเนี่ยในพื้นที่10ไร่เนี่ยหรือว่า5ไร่เนี่ยน้ำหายหมดครับมันเหมือนกับมีชีวิตสูบน้ำเลยมีเครื่องยนต์สูบน้ำอ่ะสูบขึ้นต้นน่ะครับเลี้ยงต้นเลี้ยงไปใต้ดินทันทีน้ำนี่ซับไว้แล้วก็ไม้ซับไว้หมดสังเกตไอ้อย่างต้นมะพร้าวเนี่ยก็ดึงขึ้นไปอย่างต้นไผ่ตองเนี่ยเห็นมั้ยไผ่ตองต้นใหญ่ๆใช่มั้ยเหมือนไปวัดป่าจะทําให้มีไผ่อะไรที่ต้นใหญ่ๆก็ใช้ได้อยู่ไผ่ตองใหญ่ลองเอาสว่านเจาะลงไปดิมันจะมีน้ําอยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับใช่แล้วสังเกตเวลาเราไปเป็นพระธุดงค์อ่ะไปปักกดใต้ต้นไผ่อ่ะอย่าไปปักกดใต้จะไปเด็ดขาดเลยครับครับเปียกทั้งคืนน้ำมันไหลออกจากใบไผ่หยดติ้งติ้งติ้งเสียงปุก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 ยิ่งดึกยิ่งหนาวยิ่งหล่นเอ้าทำไมองค์อื่นเขาไม่เปียกเราทำไมมันเปียกทั้งคืนลุกขึ้นมาเอ้าเลยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยใครเพิ่งไม่เคยเดินตุ้ดงบอกว่าไม่เคยปักกดบอกเขาไม่ให้ปักกดใต้ก้นกอไผ่กลางวันได้อยู่แต่กลางคืนต้องหนีออกเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะซึมไอ้มันออกดึงจากขึ้นต้นแล้วก็ออกลงใบไงอ๋อครับคือว่าอาจารย์ไอ้สังเกตเวลาคนที่โบราณเขาแบบคนไหนพูดไม่ชัดยังพูดไม่ได้ครับไม่เลียใบไผ่ไงอ๋อครับน้ำจะหลุดออกจากใบนะอ่าจากกิ่งจากต้นแล้วก็ลงมาใบอ่ะสังเกตมันจะเป็นตุ่มๆเหมือนตาตะกั่วแตนนะใสๆที่จะไม่หยดอ่ะครับครูบาอาจารย์ก็บอกอย่าไปนอนใต้กอไผ่ไปรับใบเดินทุดงในป่าแล้วมันฉ่ำเปียกครับอาจารย์พระครูขอเวลานิดนึงครับยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนนะข้อความที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะโยมถ้าใครสงสัยตามมาจะบอกนะ
เป็นการวิธีการที่จะนำให้ดีทีวีกลับมานะโยมนะโยมโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราก็โพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงนะครับให้ญาติโยมเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนถามแล้วก็บอกช่องทางว่าเราจะนำดีทีวีกลับมาได้ยังไงนะครับข้อความที่ปักหมุดไว้ด้านล่างสุดนะโยมดูนะแล้วโยมก็โทรเข้าไปที่สถานีได้เลยครับต่อครับอาจารย์ครูก็เรื่องของไอ้ต้นไผ่ไผ่ต้งอะไรต่างๆผมก็เคยว่าผมเคยเดินทุดงเดินธรรมยตาสืบสตาแม่น้ำเลยนะงั้นผมบอกว่าแปลว่าเราก็ควรจะปลูกต้นไผ่ไว้สิฮะบางในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่เจ้าของเนี่ยในพื้นที่ใครมีที่ครับแล้วอย่างที่สาธารณะอย่างที่สาธารณะช่วยกันแต่ว่าช่วยซับน้ำไว้ได้ดีใช่ไหมอาจารย์ครับครับแล้วก็ต้นไทรนี่มีประมาณร้อยกว่าพันครับนี่มีพันเดียวนะครับต้นไทรเนี่ยไทรที่มีเม็ดก็มีกินนกแล้วก็ถ้าปลูกไทรล่ะแล้วก็ให้นกมันกินแล้วก็มันก็ไปขี้หยอดไปเรื่อยมันก็ต้นมันก็ป่ามันก็อุดมสมบูรณ์ไปเองที่สวนป่าผมมีไทรใหญ่ขนาด2คนโอบอยู่ครับต้นไทรเนี่ยต้นไทรเนี่ยรากมันจะรากมันเดินทางไปประมาณสัก30เมตรโอ้โหจากต้นมันน่ะเดินไปน่ะครับเอาเหรอไม่เชื่อลองไปทำห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเนี่ยห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวลากมันจะไปเองตรงไหนมีน้ำปั๊บเนี่ยพอมีรู้สึกว่ามีน้ำปั๊บมันจะไปเลยครับอืมมันจะเข้าไปในท่อแล้วตันท่อเลยครับก็เลยแบบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสายป่าว่าอย่าไปปลูกอย่าไปสร้างห้องน้ำใกล้ต้นไทรครับแล้วอย่าไปปลูกต้นไทรใกล้ห้องน้ำโอ้อันนี้อยู่กลางอยู่ในป่าเลยทั้งผมเนี่ยไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยครับเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำไม่ได้มันจะเลื้อยไปเรื่อยเดี๋ยวญาติโยมไปงานสวนป่าโยมจะได้ไปดูต้นไทรต้นนี้ใหญ่จริงๆครับเพราะนั้นคือต้นไทรนะถ้าเราปลูกตามริมคลองต่างๆน้ำจะใสสังเกตเวลาเราไปเดินไปสุดๆผมเคยเดินสมัยเป็นเด็กเดินไปสุดน้ำสุดทางน้ำที่น้ำมาจากไหนที่มันไหลเป็นคลองโอ้ไปเห็นตรงมันหยดติ้งตามต้นไผ่ต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไหลมาซึมๆมาแล้วก็มารวมกันเป็นรวมไปเป็นสายครับแล้วน้ำก็ใสครับทีนี้เราไอ้บางที่บางทางเราไปเจอแม่น้ำริมคลองแม่น้ำลำคลองบางที่ก็แค่คนประชาชนก็ลุกล้ำลำไปแต่กรมเจ้าท่าเขาก็มีกฎหมายอยู่คือห้ามล้ำปลูกหรือคนไม่ปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างเวลาฝนตกดินก็สไลด์มาต้นไม้ที่เคยมีเขาก็ตัดทิ้งหมดครับครับชาวบ้านที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ด้วยความโลภความหลงคนตัดต้นไม้ใหญ่ๆนี่อาจารย์มองว่าเป็นยังไงฮะโอ้บาปเนี่ยนะบาปใช่ไหมครับต้นไม้ก็มีเทวดาพุทธเจ้าแบบเทวดามีจริงไหมมีครับหน้ามีจริงไหมก็มีนะนั่นคือช่วยกันนั่นคือในหลวงเพื่อนก็บอกว่าปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างครับถ้าเราแม้ไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวขอให้เรามีที่เนี่ยมันก็ไม่ตายไม่จนและไม่ตายหนึ่งขยันนั่นแหละฉันท้าวิริยะกิจตาวิมังสามก็ต้องมีอยู่นั่นคือถ้าเราบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นสั่งสอนมาคือพูดง่ายๆถ้าเราทำตามหรือว่าไม่ต้องทำตามเอาคิดทฤษฎีด้วยกันไม่ต้องมาสร้างบ่อนคาสิโนไม่ต้องไปสร้างแลกบิดอะไรต่างๆไม่ต้องไปสร้างครับนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือประเทศไทยอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นครับก็มันต้องยืนแบบมันมีเพลงหนึ่งก็ลองนี่คือประเทศไทยเนี่ยประมาณนั้นคือมันมีเอกลักษณ์แล้วก็เพลงก็ยังร้องจงภูมิได้เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครถ้าเราไม่เป็นทาสของยาเสพติดไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเนี่ยเขาสรรนามว่าโลกเขายอมรับว่าเป็นครัวโลกเป็นครัวโลกอาจารย์ในหลวงมันก็บอกว่าในเป็นครัวโลกแล้วก็ทำในแนวทางนี้โบราณก็ในน้ำมีปลาในนามีอะไรอ่ะในนาข้าวทุกวันนี้ในน้ำมีปลาในนามีอ้อยครับคนปลูกอ้อยกันเยอะแล้วก็เอานาเป็นสวนปลูกอ้อยแล้วก็ซื้อข้าวกินเพราะนั้นใครที่มีนาก็อย่าไปปลูกอ้อยปลูก50-50กันแล้วกันครับเอาไว้ขายเพราะว่าคนเรามันก็ต้องกินข้าว
แล้วคนประเทศเข้าประเทศไทยก็ส่งไปประเทศนอกเพราะนั่นคือประเทศไทยเป็นครัวโลกได้ไม่ต้องไปสร้างอบายมุขให้เกิดขึ้นครับคือสร้างแหล่งอาหารแล้วก็รัฐคือรัฐพระราชาก็คือประเทศไทยก็มีแหละสถาบันชาติคือคนไทยในชาติเนี่ยครับชาติที่ต้องช่วยกันสามัคคีกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันช่วยกันทำมาหากินครับแล้วก็สถาบันพระศาสนามันก็ได้ช่วยกันดูแลอย่าไปว่ากันในวอกกันมานี่อย่าไปว่ากันใครที่สอนธรรมะอะไรต่างก็ช่วยกันสอนจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีจะเป็นพระก็ดีเป็นการต่างก็คือว่าสอนก็แนวทางใครแนวทางท่านสอนไปแต่ขอให้อยู่หลักพระธรรมมีในพระไตรปิฎกครับมหามงคลหมายเวลาที่ที่รัฐสมาคมก็ตรวจสอบแล้วมันถูกต้องเนี่ยก็ว่าไปเลยเราไม่ต้องไปบูลลี่ใครไม่ต้องไปว่าใครครับส่งเสริมสนับสนุนอย่างนี้ดีกว่าให้มันเรียกว่าสอดคล้องกันเป็นไปด้วยกันได้การเรียนกันได้เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะอาจารย์นะไม่มีขัดแย้งเหมือนน้ำกับน้ำมันไอ้น้ำกับน้ำนมครับไม่ใช่น้ำกับน้ำมันครับผมที่ไปบางทีคนก็อาจจะเมาธรรมะเมาธรรมะเราเมาธรรมะแล้วก็จับไมค์ได้แล้วคนฟังเยอะมันก็ไปละมันก็ไปได้เหมือนกันผมเห็นมาหลายเพราะนั้นคือช่วยกันนะช่วยกันเผยแพร่ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือคุณกรธรรมะเพราะว่าคณะสงฆ์ทุกวันนี้เขาก็แบ่งเป็น3 4 6อย่างครับ1ปกครองใครที่ถนัดการปกครองไม่พูดน้อยทำมากก็อยู่ปกครองไปครับใครที่ชอบศึกษาอ่านหนังสือเรียนก็อยู่ในฝ่ายทำหนังสือทำต่างๆเป็นพระนิเทศศึกษาเรียนรู้เนี่ยอย่างช่วงเนี่ยก็วันที่11ถึง14ก็สอบนักธรรมตีทั่วประเทศไทยทั่วโลกเนาะครับสอบพร้อมกันอย่างน้อยพระที่บวชใหม่พระนวากาศก็ได้มีความรู้องค์ความรู้บวชเรียนเขียนอ่านบวชแล้วต้องเรียนเขียนแล้วต้องอ่านแล้วก็ทดแทนองค์ที่แก่ไปมรณภาพไปครับว่าองค์นี้ก็คือปกครองศึกษาเผยแผ่นะอย่างเราเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของเผยแผ่อย่างพระอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มเผยแผ่ครับเผยแผ่หรือเผยแผ่สิ่งดีสิ่งงามอย่างที่วันนี้เราพูดเรื่องของทำไมต้องทำไมต้องรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้สอนมาหลายอย่างอย่างที่เราอยู่กับตัวเราเลยเนี่ยอยู่กับชีวิตเราเรียกว่าการกินปัจจัย4นะครับที่ต้องใช้ต้องมีต้องเป็นนะปลูกสวนครัวรั้วกินได้รั้ววัดกินได้สมเด็จพระเทพก็ไปโรงเรียนตชด.ก็พานักเรียนทำอะไรปลูกสวนครัวรั้วกินได้ทหารพันดีตำรวจพันดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในกระชังต่างๆสอนแม้แต่ทุกวันเนี้ย วัดประชารัฐสร้างสุขโครงการใหม่ๆออกมาแล้วก็หมู่บ้านรักษาศีล5ครับนี่ก็ลงมาทุกปีนะปีนี้ก็ไปที่เชียงคานปีนี้ปีหน้าก็ไปที่นาด้วงวัดจันทร์จะพระกุฎิยธรรมประธานองค์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปจัดงานที่เอามาโชว์มาในต่างเอาความเป็นจริงนะหมู่บ้านนี้มีการลักขโมยมาเคยมีการคบชู้ถูกใจคือตั้งในศีล5เนี่ยเอาเกณฑ์ศีล5มาตั้งปานาเอาสภาพความเป็นจริงเอาสภาพความเป็นจริงเลยครับแล้วก็สัมมาชีพที่คนในชุมชนในอำเภอเนี้ยทำอะไรปลูกกาแฟทำยางปลูกไว้ทำข้าวไว้บุรีครับค้าขายไงมือต่างๆเนี้ยที่มันสัมมาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในกระชังคือสัมมาชีพคือเขาจะเน้นตรงนี้ที่เขามาอธิบายให้ฟังเนี่ยเน้นครับแล้วก็คือให้คนในชุมชนเนี่ย
พึ่งตัวเองได้ไงก่อนที่จะไปพึ่งใครก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนไม่จะทำโครงการอะไรก็ตามถ้ามีโครงการก่อนถึงจะไปของบประมาณได้มันก็คือก็จะแม้แต่วัดประชารัฐสร้างสุข5สอสางสะอาดสว่างสงบอะไรประมาณนี้แล้วก็เน้นสัมมาชีพเหมือนกันอีกบางวัดก็ปลูกอะไรรั้ววัดกินได้เอาไว้ใช้เองในโรงครัวเหลือจากโรงครัวก็ไปแจกญาติโยมจอมช้าบิณฑบาตครับคนไหนใส่บาตรก็อายอมเอานี้ไปนี่ใส่บาตรนี้ไปบางวัดก็ทำเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่วัดแบบบางวัดพื้นที่เยอะ20กว่าไร่30ไร่เงี้ยมีสระน้ำด้วยพระก็ปลูกโยมก็มาช่วยกันปลูกว่าได้หมากได้ผลแล้วก็เอาใส่ถุงใครใส่บาตรอันนี้ไปแทงออกอะไรออกเสือออกโครงการแบบนี้ควรจะส่งเสริมให้มีกันทุกวัดนะเขาเน้นตัวนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาวิชาการเอาหนังสือเงี้ยมาวางเป็นปึกๆแล้วก็เปิดดูกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับเจ้าคุณเพิ่งก็บอกมันเยอะละอันนั้นสายวิชาการเอาความเป็นจริงครับความเป็นจริงของสังคมของพื้นที่ไม่ต้องมาจัดพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่พระอาจารย์แล้วก็ตรงไหนที่ก็ทำอยู่แล้วเนี่ยร้านค้าร้านขายร้านอาหารต่างๆก็ช่วยกันโปรโมทให้คนในประเทศนั้นกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีวัฒนธรรมประเพณีของเรานี่ดีอยู่แล้วเนี่ยที่เราทำกันมาเนี่ยพระครูนะแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆออกมาในช่วงเนี้ยผมกลัวญาติโยมเราเนี่ยจะเข้าใจหลงผิดกันนะครับเนี่ยแล้วก็น่ากลัวนะก็คือหมวดในวันนี้คือว่าที่ผมจัดงาน5ธันวามหาราชทุกปีเนี่ยก็แล้วก็เอาป่าชาวบ้านในอำเภอหรือใกล้อำเภอใกล้เคียงก็เอามามาทอผ้ามาทอมือมาทำไอ้นั่นทำตุงทำตุงอะไรต่างๆน่ะที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราทำมามันบางอย่างมันซื้อขายได้ครับคนถ้าคนแก่ก็จะมีงานทำไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ครับไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีเพื่อนมีฝูงส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะธุรกิจชุมชนซึ่งทอผ้าทออะไรต่างๆเนี่ยครับมันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สมัยก่อนที่ในหลวงเสด็จไปเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่เราหรือที่เราตามไปดูมันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นร้านค้าร้านขายร้านชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมแล้วก็วัดประชารัฐสร้างสุขก็ดีหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ดีหรือว่าศูนย์อบรมอปต.เนี่ยตำบลก็ไปดูพื้นที่ให้ส่งเสริมให้โยมคือพระเนี่ยจะเป็นแนวนี้คือต้องปรับจะไปจับใบลานที่เป็นงานสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมมันมีเขาแบ่งอยู่แล้วงานแบ่งงานมีอยู่แล้วใช่พระคุณเจ้ารูปไหนในเขตอำเภอนี้ก็ไม่คือชอบงานปกครองครับมีพระธรรมวินัยแม่นๆก็ปกครองดูแลลูกพระหลานเนนตรงไหนที่ชอบการศึกษามาสายศึกษาแล้วก็เอาดูแลเรื่องการศึกษาองค์ไหนที่ชอบเผยแผ่ก็เผยแผ่เอาเรื่องราวดีๆของอำเภอนี้จังหวัดนี้มาเผยแผ่เหมือนพระครูศรีเพิ่งพูดทุกวันเวลา5โมงเนี่ยก็เผยแผ่ไปไม่ใช่พระไม่ทำงานนะทำงานแต่ทำงานก็อาจจะไม่ดังเพราะว่าทำงานเนี่ยการทำงานของนักสงฆ์มันมีขั้นตอนหนึ่งอย่างเราเป็นพระผู้น้อยอย่างตำบลอำเภอก็ขีดความสามารถแค่นี้แล้วก็ระดับจังหวัดก็คือแค่นี้จังหวัดถ้าเป็นระดับภาคมันก็ต้องเป็นเจ้าหน้าภาคมันก็จะดูแลไปโยมเขามีส่วนร่วมเข้ามาพระอาจารย์ครับว่าอ่านให้ฟังนิดนะอาจารย์นะครับขอขอบใจโยมธราเทพจันทร์สกุลบอกว่ากิจการสงฆ์6ด้านที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้คือฝ่ายการปกครองฝ่ายการศาสนศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็แผนกอะไรต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระสงฆ์เราเนี่ยก็ได้สนองงานมหาเถรสมาคมพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทุกท่านทั้งนิกายเถรวาทและมหายานรวมถึงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรวิทยสมาคมชมรมต่างๆเนี่ยก็ทำงานสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพระอาจารย์นะโยมเขาเข้าใจนะโยมเข้าใจครับนะอันนี้ถูกเลยโยมขอขอบใจมากเลยโยมครับก็มีอันใหม่ที่ในหลวงแม้จะสวรรคตไปแล้วก็ยังมีโครงการทุนเล่าเรียนหลวงโอ้โหอันนี้ส่งเสริมการศึกษาเห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งก็คือทางข้าราชการ
แต่ละจังหวัดก็ต้องเอาเงินส่งไปก็ส่งเสริมว่าองค์ไหนพระองค์ไหนเรียนที่เรียนดีแต่ทุนน้อยครับส่งเสริมไปแล้วก็องค์นี้เขาก็เป้าหมายคือเขาก็เหมือนกับไม่ศึกครับก็ส่งเสริมองค์นี้เขาก็ครูบาอาจารย์ก็คัดเลือกองค์นี้คุณไปเรียนนะเพื่อมีความรู้เอามากลับมาพัฒนาพัฒนาในการศึกษาของจังอำเภอนั้นๆจังหวัดนั้นๆครับอันนี้ก็เพิ่งมาไม่กี่ปีเพิ่งมาไม่กี่ปีก็แนวโน้มดีขึ้นนะอาจารย์นะครับดีขึ้นแล้วคือวันนั้นก็คือที่โครงการเหล่านี้นะพระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตเนาะวัดประยูรเนาะครับที่เป็นกรรมการตัวจริงนี่แหละเผยแผ่พุทธศาสนาครับประเทศไทยอ่ะมันอยากเห็นเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทุนโรงเรียนหลวงพระเหล่านี้เทศเป็นไหมทำงานเป็นไหมให้มาพรีเซนต์งานยินดีต้อนรับสื่อมวลชนพรหมคีรีครับนครศรีธรรมราชครับทักทายเข้ามายินดีต้อนรับครับครับผมเพราะนั่นคือแล้วก็อปต.เนี่ยอบรมประชาชนประจำตำบลฟื้นฟูใหม่จากที่มันเงียบไปแล้วก็มาฟื้นใหม่มาฟื้นใหม่อย่างวัดศรีนวมก็ทำอยู่แล้วผมก็เป็นศูนย์หนึ่งครับผมทำไม่ได้มีเขาก็คัดเลือกอยู่เพราะนั่นคือเหล่านี้ทุนโรงเรียนหลวงในหลวงเขาก็เห็นความสำคัญเห็นความแม้นคำว่าอันนี้นะพัดที่ดูแลพระเจ้าประสงค์อาหารกลางวันเนี่ยครับเพราะนั่นคือการในหลวงราชการที่9มันสนับสนุนส่งเสริมพระเจ้าประสงค์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับอันใดที่ไม่ดีไม่ชอบก็เพิ่งก็มีพระเพื่อจัดการเองสำนักงานมีสำนักงานพุทธแต่ก็ช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็เรียบร้อยทุกที่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยหมู่สงฆ์เขาดูแลกันอยู่ได้ครับไม่จำเป็นต้องให้คฤหัสถ์มาจัดการหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับพระสงฆ์ไม่ใช่โจรผู้ร้ายพระอาจารย์ครับคณะสงฆ์จัดการได้ไม่ต้องห่วงเพราะไม่เช่นนั้นศาสนาจะมาอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้นะครับกลับเดินทางมาใหม่ใช่ไหมฮะก็คือ2,670กว่าครับแล้วก็พุทธศาสนาก็เดินทางมาถึงนี้แล้วก็แต่ละยุคอันนี้ยุคของพวกเราที่ยังได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีช่วยกันนะครับแล้วคือพระก็ทำงานแต่ก็อย่างที่จังหวัดเลยก็ทำงานอยู่แล้วอย่างครับผมอย่างครูบาอาจารย์ไปเจอกรุงเทพก็ดีหรือว่าไปเจอครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์จรัญผมบอกโอ้จังหวัดเลยเนี่ยทำงานเก่งเนาะนะผมภูมิใจจังหวัดเลยคณะสงฆ์จังหวัดเลยทำงานด้านการเผยแผ่ก่อนจังหวัดใดๆในประเทศไทยผมเป็นพยานเพราะผมอยู่ตรงนั้นทำงานกับอาจารย์พระครูกับคณะเนี่ยทำกันมานานแล้วนะครับจังหวัดเลยผมดีใจมากเลยครับอย่างไอ้กระถินอย่างกระถินปอดเหล้าเนี่ยเอาครับก็มีหนึ่งคือก็อาจจะยิบจะอาจจะทางสายน้องประพงษ์มันก็อาจจะทำมาก่อนครับแต่ไม่ได้มีข่าวหรือไม่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook YouTube ฮะแต่ก็ผมไปในฐานะเป็นเสขปฏิปทาแต่เป็นพระที่ยังต้องศึกษาอยู่ครับไปเห็นก็เอามาแบบอย่างที่ดีในวัดแบบมาใช้ในวัดครับแล้วก็ไอ้คุยกับอาจารย์อ่ะอย่างน้อยก็คือหนึ่งงานแบบนี้คือได้มีเวทีแห่งพระเราได้ทำงานพระได้เทศก็ถึงมีกิจกรรมเทศซอดแจ้งไงพระอาจารย์ครับนั่นแหละถ้าเราไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้พระจะไปเทศที่ไหนล่ะเพราะหนึ่งที่เวทีไม่ได้นิมนต์พระครับผมถ้ามีได้หลายวัดเนี่ยคือพระในผมก็เลยแบบพูดในจังหวัดเลยถ้ามีพระนักเทศเยอะนะเทศแล้วก็หนึ่งก็ต้องดูไม่ใช่ประเทศได้อย่างเดียวนะคือว่าพฤติกรรมของท่านก็ต้องดูดีด้วยไงคืออุดมการณ์อุดมคติในใจของท่านครับเราต้องดูด้วยมันคงไหมถูกต้องตามธรรมวินัยไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับ
บางองค์เขามีบางองค์ก็มีสาวกอยู่แล้วไงครับมีสาวกมีแฟนคลับมี FC อยู่แล้วก็มาเทศเพราะนั่นคือก็เทศจังหวัดวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างจังหวัดเลยผมอยากให้มีทุกอำเภอเนี่ยครับแต่มันก็มีเป็นไปไม่ได้แต่อย่างจังอย่างน้องบัวลงอย่างผู้เรืออย่างพระครูศรีเพิ่งก็ทำอยู่แล้วไงในฐานะเป็นประธานเผยแผ่ครับเป็นประธานเผยแผ่แต่เป็นท่านเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดประธานเผยแผ่เพิ่งก็ทำอยู่แล้วไม่ได้ทำน้อยทำมากบางทีเพิ่งก็จะมีคนมาหรือเปล่าผมก็ให้กำลังใจแหละทุกครั้งเนี่ยทำไปเลยครับอย่ามีคนน้อยคนมากอย่าไปคิดว่าคนน้อยคนมากคิดว่าเราก็ดึงไปสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเพชรครั้งแรกก็มีคนฟังอยู่5คนเองครับแต่5คนเขาก็มีประสิทธิภาพแต่5คนนั้นก็คือว่ามันก็ต้องทำมันก็เติบโตขึ้นมาอย่างวัดศรีนวมก็มีไม่เกิน10กว่าคน20คนแต่ทุกวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าคนที่อาจจะคือว่ารู้ธรรมเข้าใจในธรรมเกิดขึ้นวิธีอย่างเงี้ยมันดีผมก็คือว่าฟันธงได้เลยว่ากฐินปอดเหล้าเขาบุญไม่ค่าเนื้อบัวปลาเนี่ยแบบเนี้ยกับกฐินที่มีตีกองร้องเพลงกินเหล้าเมายาต่างๆมาจากที่เขาทำกันเนี่ยก็มาผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยคนก็ไม่ได้เท่าเดิมอะไรก็ทำเดิมเหมือนแต่เมื่อทำนี้ปุ๊บเนี่ยคนเยอะกว่าเดิมประโยชน์ที่ได้มากกว่าเขาเข้าใจไงใช่เข้าใจว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเทศก็ไม่ได้เทศคือบรรยายธรรมไม่ได้เทศตามแบบคือเฉพาะหน้างานไม่ได้จับไปใบลานเทศครับหน้างานอย่างครูบาอาจารย์อย่างอีสานก็มีคือในเขตภาคอีสานมีองค์ใดบ้างที่เทศได้อย่างอาจารย์พระปัญญามหาสมปองเมื่อกี้เทศเข้าใจครับอย่างกฐินโยมก็ถามมาหลายคนว่าพระรูปเดียวรับกฐินได้ไหมก็ณตอนนี้ก็มีใน YouTube ก็หลายช่องหลายองค์ซึ่งก็พูดแล้วว่าได้พระอาจารย์สมปองประเทศกี่ปีปุจฉาวิจัตนากับอาจารย์พระครูจริยะก็พูดมาแล้วโยมก็ไปสามารถไปตามฟังได้พิธีทำยังไง1 2 3มันก็อธิบายไม่หมดแล้วมีหมดแล้วสรุปก็คือไม่ต้องมานั่งเถียงแล้วนะญาติโยมนะว่าพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดเพียงรูปเดียวครบ3เดือนรับกฐินได้โยมจบเลยนะรับได้รับได้รับได้เพราะนั้นคือพระอาจารย์สมปองเพิ่งบอกว่าจะเพิ่งตอบว่าจะเอาถูกใจหรือจะเอาถูกต้องถูกทำถูกต้องถ้าถูกต้องได้ครับถ้าถูกใจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เพราะว่าโยมบางคนก็พระไม่พอ5รูปอันนี้ถูกใจถูกใจเพิ่นบอกว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยเล่มไหนเล่มไหนฎีกาไหนเพื่อนงัดมาหมดเลยอธิบายช็อตแต่การประเคนของพระเหมือนกันน่ะประเคนแล้วจับไม่ได้เนี่ยมันควรจะจบได้แล้วนะครับแต่ก่อนสงสัยกันพอมีช่อง YouTube อะไรต่างก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้กันถ้าเป็นถ้ายอมไปอินเดียยอมจะหายสงสัยถ้ายอมไปพม่าพม่าเนี่ยคือรับต่อมือต่อมือเลยครับครับครับถ้าเราเอาผ้าวางปั๊บเนี่ยเหมือนโยมเขาทั้งประเทศก็บอกเอ้ยพระองค์นี้เดินยังไงก็คือว่าอย่างของที่ประเคนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยมาเขาตั้งใจมาถวายมาจากหลายกิโลครับบางคนกับพระกระเอ็ดโยมไปตบาดโยมเนี่ยเหมือนงานปริวาสบางที่บางทางนะแล้วอาจารย์มหาสมมันก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องถึงขนาดไปตบาดโยมครับคือพอเก่าครั้งถวายปุ๊บประเคนปั๊บมีโยมมา 2-3 คนมาเอามาวางว่าโยมจนกลุ่มเนี้ยไม่เข้าวัดเลยครับครับว่าเมื่อรับประเคนแล้วถวายแล้วไอ้ส่วนที่เขามาที่หลังก็วางได้เลยฟังเขาก่อนวางต่อกันไปเลยนะครับความไม่รู้เนี่ยอันตรายเพราะหนึ่งเขาเจตนาที่จะมาถวายนะไม่ได้นะขโมยแล้วก็ของอันเหล่านั้นก็คือถูกต้องตามธรรมวินัยไม่ใช่เนื้ออะไรแล้วก็สุกไม่ใช่แบบก้อยดึกไม่ใช่แบบไอ้ซกเล็กมาเรียกว่าอะไรนะพระอาจารย์เคร่งจนเครียดเครียดเลยว่ะอาจารย์ครูบา
ครูบาอาจารย์มันบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับปัญญาปัญญาครับปัญญาเพราะนั่นคือครูบาอาจารย์มันให้ใช้ปัญญาครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันไปสุดทางแล้วก็ต้องกลับมาทางเดิมต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าครับเมื่อพระพุทธเจ้าครั้งมีพระชนอยู่ตอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต่างๆมันก็คือมันก็สามารถที่จะถ้าเราศึกษาอย่างที่ผมฟังอย่างที่ถ้าเราศึกษาให้ยอมชาวพุทธเราศึกษาทุกวันนี้ช่องศึกษามีเยอะอย่าง YouTube เนี่ยโทรศัพท์เครื่องนึงโยมก็ถ้าว่างๆกวาดบ้านถูบ้านอะไรต่างๆน่ะโยมก็สามารถเปิด YouTubeแม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างที่กระแสมาแรงๆทุกวันเนี่ยคนตื่นทำก็ดีต่างๆแล้วก็ฟังในสิ่งที่มันถูกต้องครับที่มันยกเหตุยกผลมาอันใดถ้าเราศึกษาเนี่ยถ้าเราศึกษามันเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นอยู่เห็นล่องลอยเห็นอันนี้ไม่ถูกนะมันก็พอเราอ่านมาแล้วมันตำราเล่มเดียวกันนะศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกนักการเมืองเขาก็เอาอะไรรัฐธรรมนูญปี60ฮะศาสนาคิดเขาก็เอาไอ้คัมภีร์ไอ้ไบเบิลครับมันก็เขาไม่ได้แบบทำมาทุกปีเขาก็ครั้งหนึ่งก็เมื่อจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็ต้องใช้คนจำนวนมากอย่างไอ้พระธรรมวินัยเราเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยมหาประเด็นธรรม9ประโยคนั่งเรียงกันซับราบเป็นร้อยรูปเนี่ยตรวจทานน่ะใช่วางตรงนี้ปุ๊บตรวจไปตรงนี้ตรวจไปถูกไม่ผิดถูกไม่ติ๊กไว้ไม่ใช่แบบคนคนเดียวเอาขึ้นมาปีพิมพ์ใหม่เพราะนั่นคือเขาเรียนมาเนี่ยเขาก็เรียนมาคือศัพท์ต่างๆอย่างที่ต้องยกย่องให้คิดกันประเด็นธรรม89ประโยคที่เขาเรียนมาจริงๆเรียนจริงนะในเรียนจริงแล้วก็ทั้งเขายุติโดยธรรมหมดแล้วในหลักคัมภีร์ในต่างๆเนี่ยเขายุติโดยธรรมหมดแล้วผู้รู้ทั้งหลายยืนยันหมดแล้วว่าถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนหมดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่มาตำหนิตินะคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระบาลีอรรถกถาฎีกาโยมให้ตั้งข้อสังเกตคนพวกนี้ไว้นะแล้วโยมจะทราบในอนาคตข้างหน้าอันใกล้ว่าคนเหล่านี้เขามีเจตนาอะไรเช่น ปฏิเสธอรรถกถาฎีกาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ผมบอกว่าใช้ไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเหมือนเดิมครับครับต้องคงไว้ปฏิโมกข์ต้อง227อ่ะใช่ต้อง227ครับไม่ใช่115ไม่ตัดอันใดอันหนึ่งไม่ได้150ขอไปตัดไม่ได้คือแม้แต่เสขีวัตร75ข้อเหล่านี้คือแม้แต่เป็นคำของพระราชาที่มาใช้การกินการอยู่การนุ่งห่มต่างๆเนี่ยอย่างน้อยคือต้องสำรวมอันต้องคือพระสงฆ์เราต้องเป็นแบบอย่างครับนี่แบบอย่างของสังคมที่ดีอย่างรูปเนี้ยพระอาจารย์เนี่ยใครสงสัยข้อธรรมข้อวินัยถามรูปนี้เลยพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตวัดวิหารธรรมอยู่ที่น้ำโสมอุดรธานีในองค์นี้แหละนี่แหละครับเชี่ยวชาญในคัมภีร์ครับในคำสอนครับในคัมภีร์ทั้งบาลีอรรถกถาฎีกาครับฎีกาทั้งบาลีใหญ่เป็นเรียนครูบาอาจารย์สายบาลีใหญ่ทั้งหมดแล้วครับท่านถือว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางครับก็ถือว่าเป็นส่งไว้ที่พึ่งของผมก็สงสัยผมก็ถามอาจารย์ครับสงสัยได้ไม่เป็นไรหรอกครับวิธีทำยังไง1 2 3เหมือนกันแนะนำวิธีมาแนะนำให้หมดใช่ครับไม่ใช่ว่าถ้าเราพระพุทธศาสนาไม่ได้ใจร้ายไม่ได้ใจดำอย่างเรื่องของอย่างกฐินเนี่ยฮะถ้าวัดบ้านนอกบ้านนาหรือว่าปัจจันชนบทเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกพระที่มีอยู่องค์เดียว2 รูป 3 รูปไม่เกินนี่หรอกครับพระที่มี5 รูป 10 รูปอะไรต่างอาจจะกองอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดังๆอาจจะกองอยู่ในกรุงเทพหรือในจังหวัดแต่นอกไปนะคือไม่มีอ่ะไม่ถึงครับบางทีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณเกือบ300 หลังคา400 หลังคาแต่พระอยู่3 รูป 2 รูปอาจารย์อืมถ้าไม่ได้คือก็ไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะจนหมดอาไป
อันนั้นคือมันก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างคือสิ่งใดก็ตามน่ะคือต้องดูตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ในประเทศอันสมควรสมบูรณ์ครับครับใดก็ตามเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายสัญญาณมาแล้วอาจารย์พระครูแล้วก็ฝากไว้กับไอ้เรื่องของธรรมะคำสอนที่ก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีต่างๆช่วยกันเผยแผ่ได้ถูกต้องครับถูกหลักถูกธรรมมันก็สามารถที่จะเหมือนกับปกด้านของคณะสงฆ์ที่ทำทุกวันเนี่ยครับปกครองศึกษาเผยแผ่สานุปการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์ต่างๆแม้แต่น้ำท่วมไฟไหม้ต่างๆพระก็ไปเป็นที่พึ่งของญาติโยมนั่นคือศึกษาดีแล้วก็ในวันนี้ที่เราเกิดมาเรื่องในหลวงรัชกาลที่9เป็นได้ทิ้งไว้เรื่องของหลักการเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้ถ้าเราอย่าทิ้งยิ่งเป็นประเทศไทยเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นครัวโลกเราขยันใครมีที่มีทางขยันแล้วก็ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพในหลักธรรมเนี่ยสัมมาอาชีพภาษาพระนะครับในศีล5นะในมรรคมีองค์8นะมันก็ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าเราไปเชื่อหรือว่าไปหลงทางเนี่ยมันก็ทําให้เราหลงทางเสียเวลาหลงติดยาก็เสียอนาคตครับถ้าหลงผิดมันก็เสียโอกาสเพราะนั้นก็ฝากญาติญาติโยมที่เป็นชาวพุทธก็ต้องตื่นรู้แล้วก็ศึกษาหลักธรรมมีหลายช่องทางแล้วก็ศึกษาดีๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะบุญกฐินก็จะเกิดออกพรรษาครับก็จะมีข่าวคราวพระอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเนี่ยโยมก็ต้องมั่นคงเข้าใจแล้วก็ช่วยกันประคับประคองพระเจ้าประสงค์ตามชนบทตามมนอกมานาเนี่ยเพิ่นมีญาติโยมก็ดูแลแล้วก็ทำงานอยู่แล้วล่ะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ฝากให้กับญาติโยมช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาดูแลในเรื่องของบุญกุศลที่เกิดขึ้นฝากบุญไว้2บุญบุญกฐินวันที่10วันที่2 3พฤศจิกายนปลอดเล่าเข้าบุญฟังเทศทั้งคืนสอดแจ้งแล้วก็บุญวันที่18ถึง28มกราคมก็ฉลองอุโบสถฟังเทศฟังตามกันสอดแจ้งเจริญพรครับอาจารย์พระครูครับงานบุญต่างๆนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอสรุปเผื่อท่านอาจารย์พระครูนิดหนึ่งยังมีเวลาอยู่พอสมควรพระอาจารย์ครับสิ่งใดที่เราพากันทำมาแล้วไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระศาสนาให้เราพากันทำไปอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงคำยุแย่ของใครที่ทำให้เรานั้นนะเกิดความสงสัยเครือบแคลงระแวงกันอย่าไปหลงเชื่อคำเหล่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเหมือนกับเจ้าฤทธิ์ชวีแห่งแคว้นวัชชีในสมัยปลายพุทธกาลนะโยมล่มสลายไม่เป็นท่าเพราะคนเพียงแค่คนเดียวใช้วาจาเข้าไปยุแยงตะแคงรั่วให้พวกเราเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันแตกแยกกันเพราะฉะนั้นต้องให้ระมัดระวังคำของคนบางประเภทที่กำลังมีขึ้นมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ให้ดีนะยังไงก็ตามให้ตั้งจิตเอาไว้ข้างในว่าถึงอย่างไรก็ตามพระสงฆ์ยังคงเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดกาลอันนี้คือความจริงแท้เพราะไม่เช่นนั้น 2,000 กว่าปีถ้าไม่มีพระสงฆ์พระธรรมคำสอนที่ดีงามที่ถูกต้องจะมาอยู่ถึงพวกเรามาสร้างประโยชน์ทำประโยชน์กับพวกเราถึงวันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ยังคงเป็นเพศภาวะหรือเป็นบุคคลที่เราจะต้องเคารพกราบไหว้บูชาและเชื่อฟังท่านตลอดนะโยมนะส่วนคนอื่นพูดอะไรก็แล้วแต่ฟังหูไว้หูและโดยเฉพาะเมื่อฟังแล้วเกิดความระแวงสงสัยพระสงฆ์ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ท่านทราบไว้ด้วยว่าคำพูดเหล่านั้นอันตรายต้องพิจารณาให้มากๆเลยญาติโยมครับอาจารย์พระครูครับนิมนต์สรุปช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับครับก็
ใกล้ออกพรรษาแล้วญาติโยมก็อย่าลืมตับบาติโวโลหณะสูตรก็คือวันที่เปิดโลกเนาะรักษาบุญประเพณีไว้บุญประเพณีต้องทำกันสืบกันไปแล้วก็ช่วงนี้ก็ออกพรรษาปิดเทอมบางวัดก็บรรพชาสามเณรฤดูหนาวก็อนุโมทนาวัดใดก็ตามที่ทำแล้วก็ญาติโยมก็ดูแลวัดวารามที่อยู่ใกล้บ้านคือผมก็จะแนะนำให้ญาติโยมอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ดูแลใกล้บ้านที่สุดที่หนึ่งก่อนที่สองคือวัดที่อยู่ใกล้บ้านวัดใดก็ตามที่เพิ่นทำกิจกรรมใดก็ตามที่ดีงามก็ไปสนับสนุนส่งเสริมแต่วัดใกล้บ้านต้องเป็นที่หนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเราเกิดนี่โตนี่เราตายกันอยู่นี่กระดูกพ่อกระดูกแม่ก็อยู่ที่นั่นต้องดูแลกันเพราะนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติสัมปทานยะแล้วก็สามารถที่จะรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเจริญพรเจริญธรรมเด้อครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอย่างยิ่งครับที่มาร่วมรายการวันนี้ครับครับเวลาของรายการหมดแล้วท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุ